กราบสวัสดีทุกคนเลยถ้าขึ้นชื่อว่าปรสิตที่มีความร้ายกาจคุณต้องพังงาตกกระจายชัวร์เมื่อได้เห็นความชั่วร้ายของมันที่กระทำต่อสัตว์แต่ละสายพันธุ์บนโลกมีตั้งแต่ปรสิตภายในและปรสิตภายนอกมันส่งผลต่อสุขภาพสัตว์โดยตรงเลยเด้อบางตัวนี่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิตส่วนใหญ่ที่เรารู้จักก็จะเป็นจำพวกพยาธิเห่าเห็บหมัดอะไรประมาณนี้แต่ว่าปรสิตในเนื้อหาของคลิปนี้จะมีหน้าตาแปลกประหลาดชื่อเสียงดังกระฉูดที่สูบเลือดเนื้อเชื้อไขของสัตว์เข้าไปสารอาหารอะไรแย่งมาเกี่ยงผมเชื่อแล้วว่าหลายคนนะครับคงไม่รู้จักอย่างแน่นอนโดยจะมีปรสิตชนิดไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อเจ้าหนอนปรสิตที่พุ่งออกมาจากตัวแมงมุมเมื่อช่วงต้นปี2015คลิปนี้ก็กลายเป็นที่ฮือฮาที่มีหนอนปรสิตยาวกว่าแมงมุมถึง15เท่าที่เขย่าขวัญใครต่อหลายคนมันโผล่ออกมาจากตัวแมงมุมใครดูนะครับก็ต้องมือกุมขมับโดยมันเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียประมาณว่ามีชายคนหนึ่งจัดการฉีดยาฆ่าแมลงที่บ้านแต่พอไม่นานแมงมุมมันก็ตายในระหว่างที่จะเคลื่อนย้ายไปทิ้งก็ได้มีปรสิตดิ้นออกมาจากท้องมากองตัวรวมกันเป็นกระจุกคร่าวๆนะครับคนถ่ายลองวัดขนาดลำตัวมันยาวกว่าตัวแมงมุม15เท่าจริงๆมันคือหนอนยักษ์นั่นน่ะไปทำอะไรในท้องแมงมุมมันน่าจะแพ้ยาฆ่าแมลงเลยตะแคงตัวออกมาจากล่างแมงมุมดีกว่าตอนมันขดตัวนะครับขนาดเท่าท้องแมงมุมเลยแล้วมันมีชีวิตรอดมาได้ไงวะเนี่ยพอคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปโอ้โหเปี้ยงปังดังกระฉูดเป็น10ล้านวิวสงสัยจะมีอาการหิวอยากกินมันมั้งคือพากันเข้ามาดูเยอะแท้จักจั่นซอมบี้ที่ติดเชื้อราควบคุมจิตใจจะว่าไปแล้วก็ช่างน่าสงสารเสียเหลือเกินที่มีจักรจันจำนวนมากมันถูกเชื้อราที่ควบคุมจิตใจช้อนชัยเข้าไปในสมองจักรจันส่งผลให้มันนะครับสามารถฆ่ากันเองได้อารมณ์ประมาณเหมือนกับซอมบี้เด้ๆเลยส่วนใหญ่เชื้อราสายพันธุ์นี้จะอยู่ในรัฐอินเดียนาประเทศไทยคงยังไม่มาหรอกเดินทางมาไกลเกินสบายหายห่วงได้คนไทยมันถือว่าเป็นเชื้อราที่มีความร้ายแรงไม่เพียงแต่ควบคุมจิตใจมันสมองมันยังสามารถควบคุมพฤติกรรมของจักรจันได้ด้วยพระเจ้าช่วยผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อดีนะมันไม่ติดมาสู่คนน่ะไม่อย่างนั้นเรียบร้อย The Walking Dead ได้กลายเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ศึกษามานานกว่า17ปีโดยเชื้อราสายพันธุ์นี้มันปลอดภัยต่อคนแน่ๆแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปข้อมูลได้ชัดเจนในการเกี่ยวพันกับจักรจันมันอาจเป็นกุญแจสู่โลกใบใหม่ก็ได้ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำความเข้าใจอยู่อาจจะทดลองเสกคนให้กลายเป็นซอมบี้เฮ้ยไม่ใช่กบที่มีความวุ่นวายกับขาหลังปรสิตทำพังแต่ยังไม่มารับผิดชอบเรื่องราวของปรสิตชนิดนี้คนสังเกตว่ามันเริ่มเกิดขึ้นแต่ปีพ.ศ. 1990ได้สังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดที่โผล่ออกมาจากขากบในบ่อท้องถิ่นในหมู่บ้านเหมือนจะมีขาพิเศษงอออกมาสมัยนั้นนะครับเมื่อข่าวเริ่มแพร่กระจายออกไปไม่ช้าโทรศัพท์ของนักวิจัยก็ไม่เลิกสั่นเลยคนโทรเข้ามาตลอดเพราะชาวบ้านต่างก็พบเห็นกบจำนวนมากมีความผิดปกติคล้ายๆกันเลยนักวิจัยสมัยนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปจับมันมาศึกษากลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่นักวิจัยก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างความพิการของกบกับมนุษย์ได้ดูเหมือนว่าคนจะปลอดภัยแล้วแหละเจ้าปรสิตที่เป็นตัวต้นเหตุมันคือพยาธิตัวแบนที่มีชื่อว่าลิเบโลเอียโดยมีจุดเริ่มต้นจากหอยทากมันเติบโตและขยายพันธุ์ในตัวหอยซึ่งมันตัดตอนเพื่อไม่เสียเวลากับการวางไข่และหาคู่ปรสิตมันเลยสร้างพยาธิตัวตื่นรุ่นใหม่ขึ้นมาที่สามารถหนีจากเจ้าหอยทากได้แล้วแหวกว่ายน้ำไปหาสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแทนนี่แหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้กบบางชนิดมีการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนไปทำให้ขาของมันแตกหน่อออกมาเซลล์โมเลกุลบางอย่างกระจายไปทั่วตัวโอ้ยปรสิตนี้ช่างชั่วร้ายซะจริงๆกบที่ติดเชื้อไปใช้ชีวิตลำบากหมดปรสิตเข้าไปปั่นป่วนในท้องแตนยักษ์เจอคนคว้าออกมาตัวเป็นๆเหตุการณ์ที่ชวนสยิวกิ้วเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี่เองเมื่อชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาได้สังเกตเห็นแตนยักษ์มันทำตัวผิดปกติพฤติกรรมดูแปลกๆซึ่งชายคนนี้เป็นคนที่ชื่นชอบสัตว์อยู่แล้วด้วยเลยเอามือนี่แหละไปฉวยคว้าตัวมันมาแตนที่ว่านี้โหยตัวใหญ่เติบโดยคลิปนะครับแสดงให้เห็นว่ามันเหมือนจะมีตัวอะไรบางอย่างที่ก้นของแตนยักษ์ชายคนนี้ไม่รอช้าเลยรีบควักตัวมันออกมาเหมือนกับคนซาดิบไงก็ไม่รู้คนที่ดูอยู่นะครับอย่าเข้าใจผิดเด้อคือว่าชายคนนี้กำลังช่วยเหลือมันอยู่พอเห็นแล้วต้องร้องอู้หูมันก็คือหนอนสีขาวปรสิตที่มีขนาดลำตัวถือว่าใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดไซส์แตนยักษ์แล้วอะตอนแรกนะครับผมดูไปภาคไปก็ลุ้นไปว่าตัวของมันจะยาวขนาดไหนวะพอดึงออกมาไอ้ยามันอยู่ได้ไงวะเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต่างชื่นชมชายคนนี้แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่บอกว่ามันช่างน่าขยะแขยงความเห็นนี้ผมก็ไม่แย้งนะเอาความจริงนั่งทำคลิปนี้มาก็แย่เอาเรื่องภาคไปก็จะอ้วกไปสุดท้ายเจ้าแตนที่ว่ามันก็ดูล่าเริงเมื่อดึงปรสิตออกมาขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าหนุด
ปรสิตฝังตัวในแมวน้อยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนี่เองสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถึงกับตะลึงตาค้างกันเลยทีเดียวเพราะได้ทำการรักษาช่วยชีวิตลูกแมวที่มีสภาพย่ำแย่อาการมันมีแผลถือว่าขนาดใหญ่แถวบริเวณใบหูและลำคอหลังจากแพทย์นะครับทำการตรวจร่างกายพบว่ารอยแผลดังกล่าวไม่ใช่ฝีแต่เหมือนจะมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้พอเอาเครื่องมือไปหนีบมันออกมาปรากฏว่ามันคือหนอนปรสิตขนาดใหญ่ที่ฝังตัวอยู่ใต้ผิวหนังมาเป็นเวลานานฝังตัวไม่พอนะครับมันยังช้อนชัยกัดกินเนื้อลูกแมวพอทีมแพทย์เห็นจึงรีบเร่งทำการช่วยช่วยกันจับลูกแมวน้อยเอาไว้จากนั้นใช้ครีมค่อยๆหนีบเจ้าตัวปรสิตออกมาทีละนิดทีละหน่อยจังหวะนี้ลูกแมวมันก็ส่งเสียงร้องใหญ่เลยก็เข้าใจแหละปรสิตตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะอดทนหน่อยนะเจ้าหนูแต่ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ที่เจ้าปรสิตตัวที่ว่ามันออกมาอย่างง่ายดายไม่ขัดขืนพอนำตัวมันออกมาได้ทีมแพทย์ก็เร่งสำรวจรอยปากแผลนับว่าเป็นโชคดีอย่างมากที่เจอเจ้าปรสิตเพียงตัวเดียวถ้าขืนมีหลายตัวนะผมว่ามีหวังเย่เพราะแมวมันยังตัวน้อยอยู่เลยอ่ะและถ้าหากปล่อยไว้นานกว่านี้อาจจะถูกปรสิตกินจนไม่รอดก็ได้ปรสิตในปลาแซลมอนใครกำลังกินคงต้องหล่อนไปอีกนานถือว่าเป็นข้อถกเถียงกันมาเนิ่นนานในแวดวงวิทยาศาสตร์สงสัยว่าสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องหายใจมันมีอยู่จริงหรือไม่ว้าล่าสุดนะครับปัญหานี้มีคำตอบชัดเจนแล้วทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาลัยเทลอาวิฟของอิสราเอลได้พบปรสิตที่ติดอยู่กับเนื้อปลาแซลมอนมันถือเป็นสัตว์และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ประเภทแรกที่ถูกค้นพบว่ามันไม่มีรหัสพันธุกรรมแสดงว่ามันนะครับไม่ต้องหายใจอะไรเลยส่วนใหญ่ถูกพบเจอในเนื้อปลาแซลมอนมันจะมีลักษณะคล้ายกับตุ่มซีดแทรกอยู่ในระหว่างเนื้อปลาเป็นปรสิตที่มีความซับซ้อนปลาตัวใดที่ไม่มีความแข็งแรงก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้บางตัวนี่ตายเลยก็มีแต่ทุกคนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเด้อถ้าใครที่เผลอกินมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่อาจจะรู้สึกแปลกๆท้องหน่อยและถ้าใครนะครับเผลอจับมันไปให้รีบล้างออกน้ำสบู่อย่างไวเลยถึงอย่างไรก็ตามการกินเนื้อปลาสุกนะครับก็ดีที่สุดถ้าเกิดบางร้านแล่ปลาไม่ดีหรือว่าไม่สะอาดโอ้โหกระเดือกเข้าไปอร่อยเลยไหมล่ะปรสิตพิชิตดวงตาใครคันขยี้ตาบ่อยๆลองสังเกตตัวเองดูเดโมเด็กสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามรูขุมขนมนุษย์ปรสิตในอันดับที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยฝังตัวในสัตว์หมดเลยแต่ว่าปรสิตหลายชนิดนี้มันถือว่าใกล้ตัวคนมากๆเป็นปรสิตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในส่วนใหญ่จะถูกพบบนใบหน้าคนแน่นอนนะครับคุณฟังไม่ผิดบนใบหน้าของมนุษย์เรานี่แหละเดโมเด็กนะครับเป็นรายที่อาศัยอยู่ตามรูขุมขนบนใบหน้าของคนโดยมี2สายพันธุ์ก็คือเดโมเด็กฟอลลิคูลอลัมและเดโมเด็กเบวิสส่วนใหญ่แล้วมันชอบอาศัยอยู่ตรงโคนขนตาและรวมไปถึงหนังตาเราด้วยโดยผลงานวิจัยจากการสำรวจเราพบว่าในขนตา1เซนจะมีตัวอะไรอาศัยอยู่ได้ถึง25ตัวโอ้ยฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเด้อความรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรมาเกาะขนตาเราเพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองความเร็วในการเคลื่อนไหวของมันประมาณ 8-16 มิลต่อชั่วโมงมันมักจะขยับตัวตอนมืดสว่างสว่างแดดจ้าอย่างไทยหายห่วงผมว่าถ้าเวลาเจอแสงเมื่อไหร่มันจะมุดหัวลงไปใต้ลูกขุมขนทันทีขนาดลำตัวเพียง 0.4 มิลเองคนอายุ61ปีขึ้นไปตรวจเจอถึง 84% ในส่วนคนที่อายุ70อับคว้า100เต็ม100ไปเลยตรวจยังไงก็เจอหมดเหตุผลว่าลูกขุมขนนะครับมันอาจจะกว้างทำให้ง่ายต่อการอยู่อาศัยและความเสี่ยงในการที่ตัวอะไรมาอาศัยอยู่มันก็ช่างดูน่ากลัวเหมือนกันเด้ออาจจะมีเลือดออกบริเวณผิวตาไปมามีฝ้าขึ้นกระจกตาด้วยสวยแล้วไม่ล่ะถ้ามีอาการรีบไปตรวจโดยไวด้วยความห่วงใยจากพริกไทยดำปรสิตพยาธิขนม้าที่สิงสาอยู่ในร่างตั๊กแตนตำข้าวสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้มันคือตั๊กแตนตำข้าวที่มีฉายาว่าโหดจัดๆเห็นตัวมันแค่เนี้ยโหยมันเลือกล่าสัตว์ขนาดใหญ่เลยเด้อแต่ถึงจะโหดเพียงใดก็ตามทีเถอะก็ต้องมาสยบให้กับปรสิตพยาธิขนม้าที่มีความยาวปาฏิโทษไปอยู่ได้ไงโดยปรสิตชนิดนี้มันจะอาศัยอยู่ในร่างอย่างตั๊กแตนรวมไปถึงจิ้งหรีดและพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังทุกคนเชื่อหรือไม่ครับว่าตัวที่ยาวสุดที่เคยจับได้ยาวถึง1ฟุตกันเนี่ยหรือประมาณ30เซนมันชอบโคตรตัวเป็นเกลียวพอมันอาศัยอยู่ในร่างตั๊กแตนจนตัวมันแข็งแรงเติบโตเต็มที่และต้องการสืบพันธุ์ต่อมันจะปรับเปลี่ยนหรือว่าควบคุมสมองทันทีบังคับให้ตัวตั๊กแตนเองนะครับไปโดดน้ำในแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดพอร่างตั๊กแตนมันจมน้ำปั๊บตัวปรสิตมันก็จะคืบคานออกมาแหวกว่ายน้ำไปเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ต่อจากนั้นก็จะวางไข่และเริ่มวงจรใหม่ต่อไปต้องขออภัยด้วยเด้อถ้าใครดูคลิปนี้ตอนกินอาหารในช่วงที่มันยั่วเยียคืบคานออกจากร่างมันดูเหมือนตั๊กแตนทรมานไงก็ไม่รู้ภาคไปก็ขนคิงลุกสู้ๆใครดูคลิปนี้จบแล้วชอบใจผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์ทิมซับให้ผมด้วยแล้วกันเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย
ในส่วนใครนะครับชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วจิ้มตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินฟิน